ตำอีกแล้วค่ะมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้ตำบ่ใส่เนื้อตำแต่ผักล้วนๆเนาะค่ะว่าบ่ใส่เนื้อก็ต้มไข่ยางมะตูมเนาะค่ะยางมะตูมอีหลีเด้อค่ะนี่เหนียวเหนียวบ่หั่นแข็งมื้อนี้มีโรยถั่วลิสงคั่วเนาะค่ะเพราะว่าเป็นคนบ่กินข้าวค่ะก็กินแบบนี้แทนข้าวก็เลยต้องตำแบบนี้ตำพวกผลไม้พวกผักหลายๆอย่างเอามาร่วมกันคือกันกับที่เขาเจ้ากินสลัดนะคะกินสลัดแทนเขาเฮาก็สิกินแบบนั้นล่ะค่ะก็เอามาหลายๆอย่างร่วมกันแต่ว่าอย่าใส่หลายใส่อย่างละนิดละหน่อยเนาะค่ะเท่าที่เฮาสิกินเบิดเนาะค่ะกินน้ำกันค่ะสุโขทุกคนผู้ใดอยู่ยุโรปอเมริกาประเทศไทยประเทศลาวบ้านนอกบ้านหน้าสุขูสุขคนเขาเฮ็ดกินได้เนาะค่ะเฮามีจังได๋เฮาก็ตำเนี่ยซะนะผลไม้ทุกอย่างตำได้เบิดขาดอย่างเดียวคือบ่มีไอ้เม็ดกฐินเนาะค่ะถ้าตำแบบนี้เนาะรสชาติแบบบ้านเฮามากินน้ำกันค่ะมื้อนี้อากาศมืดๆเด้อค่ะเพราะว่าฝนลงค่ะฝนตกภาพก็อาจสิบ่แกงปานใดเนาะค่ะเพราะว่าฝนมันตกค่ะใส่ถั่วลิสงให้มันมั่นมันหอมเนาะค่ะขาดบ่ได้คือเมนูตำเนาะค่ะผู้ใดก็ได้คันกินตำแล้วบ่เบื่อง่ายบ่เลี่ยนตำใจน้ำปลาแดกบ้านเฮาหรือว่าน้ำปลาเนาะค่ะเว้าบ่สุภาพขอโทษเด้อค่ะกับพ่อแม่เฮาพาเว้ามาแบบนี้เนาะมื้อนี้บ่ใส่ปลาหมึกบ่ใส่กุ้งกินแต่ผักล้วนๆนะเพราะว่ามีไข่ต้มไข่ต้มยางมะตูมเมนูยั่วน้ำลายค่ะกินกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแอปเปิลซื้อมาไว้ที่ละ2แพ็ค3แพ็คน้ำนั้นเอามาตำใส่ถั่วใส่แตงใส่แครอทกินแบบสลัดกินแบบผักเพราะว่าเป็นคนบ่กินข้าวก็ต้องกินแบบนี้นมจีนนี่ก็เป็นข้าวเป็นแป้งเราตำได้ยังร่วมกันมันแซ่บนะคะถ้าเฮาตำตะมะคงหรือว่ามะละกออย่างเดียวมันก็สิแซ่บอีกอย่างนึงแต่ว่าอันนี้เฮาใส่หลายๆอย่างมันได้กินทุกรสกินอาหารครบดีกว่าแบบเฮาไปปั่นผลไม้สิเฮาไปปั่นกินน้ำแม่นบ่ค่ะสู่เฮามาตำแบบนี้กินดีกว่าตำแบบบ่ใส่นมจีนก็ได้หรืออยากใส่นมจีนเฮาก็ใส่ได้หรืออยากตำจีนกับข้าวเฮาก็เฮ็ดได้กินแบบนี้มันจะมีประโยชน์ตัวน้ำปั่นบางที่เฮาไปปั่นแล้วกองเอาน้ำมันจะเสียกับชั้นอาหารมันก็เบิดไปครึ่งนึงอ่ะเนาะถ้าเฮาบ่กินกากอีกอย่างนึงถ้าปั่นแล้วกลัวมันสิได้แก้วนึงเฮาก็ใส่ผลไม้หลายสู่เฮามาตำร่วมกันจังซี่เฮาได้กินแบบกากแบบใหญ่มันทุกอย่างมีประโยชน์กลัวช่วงนี้บ่มีชมพูเนาะค่ะชมพูบ่มีสับปะรดมีอยู่หั่นแต่ว่าบ่เอา
ก็มีส้มผู้มีส้มโอแล้วก็ใส่ไปนำแซ่บเนี่ยค่ะแซ่บอีหลีแซ่บสุดๆเลยค่ะเอาลาบงัวมาแหลกกับบะยอมเพราะว่ามันอร่อยมันมีทุกรสชาติอยู่ในนี้แอปเปิ้ลกับหวานทั่วนี่เฮาล้างถั่วฝักยาวนี่ล้างแล้วก็แช่น้ำส้มมันสิกรอบค่ะแช่น้ำส้มเวลาเฮามาตำจังซี่เฮาก็บ่ต้องตำเฮาตัดเป็นดุ่นๆจังซี่มันสิกรอบดีหวานถั่วฝักยาวจบคลิปไปแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณหลายๆมายัวน้ำไล่คือเก่าล่ะสามีนะคะสวัสดีค่ะที่กินต่อเนาะค่ะมืดมากแล้วฝนลงอีกแล้วค่ะ